ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปลุกผีภาค2ไม่เลือกเราเข้ามาแน่คนกทมฟังแล้วตลกเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมยิ่งดุเดือดขึ้นเรื่อยๆผู้สมัครแต่ละคนต่างงัดกลยุทธ์หมัดเด็ดออกมาแต่ความเคลื่อนไหวสำคัญอยู่ที่บรรดาแฟนคลับและนางแบกที่ออกมาสนับสนุนผู้สมัครแต่ละคนจนกลายมาเป็นคำว่าโหวตเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการมองภาพรวมสนามการเมืองเป็น2ขั้วแบบการเมืองระดับชาติระหว่างขั้วเดียวกับรัฐบาลและต่างขั้วการเลือกตั้งสนามกทมครั้งนี้แต่ละขั้วมีผู้สมัครลงมากกว่า3คนแบ่งเป็นฝั่งเดียวกับขั้วรัฐบาลได้แก่ดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์จำสกลทีภัทยกุลและบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ลงสมัครในนามอิสระสกลทีอัศวินทั้งคู่ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเพราะได้รับการแต่งตั้งและเติบโตในการบริหารกทมตั้งแต่ยุคคสช.อีกฝั่งคือขั้วตรงข้ามรัฐบาลโดยมีวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลเป็นระดับหัวหมูทะลวงฟันรองลงมาคือผู้พันปุ่นนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทยภายใต้การเดินเกมหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตเจ้าแม่นครบาลที่กลับมาทวงคืนตำแหน่งอีกครั้งและชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาลงสมัครในนามอิสระทำพื้นที่มากว่า2ปีถือเป็นตัวเต็งนำแทบทุกโผล่มาตั้งแต่ต้นแต่ชัดชาติก็ถูกปรามาสไม่พ้นเงาพรรคเพื่อไทยเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและที่ทำให้ถูกมองเช่นนี้คือพรรคเพื่อไทยกลับไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยซึ่งที่ผ่านมาชัดชาติก็ไม่แสดงท่าทีตรงข้ามรัฐบาลมากนักจุดนี้เองทำให้การลงสมัครในนามอิสระของแต่ละขั้วถูกวิวาทะทางการเมืองว่าเป็นอีแอบทำให้เกิดการปั่นกระแสไม่เลือกเราเข้ามาแน่ภาค2ออกมาพร้อมเสนอให้โหวตเชิงยุทธศาสตร์ในฝั่งที่ถูกมองเป็นขั้วรัฐบาลให้เทคะแนนไปที่ผู้สมัครคนเดียวเพราะเป็นฝั่งที่เสียงแตกมากกว่าฝั่งขั้วตรงข้ามรัฐบาลแต่การเมืองในลักษณะเช่นนี้ที่ใช้ได้ผลในการเลือกตั้งสนามกทม9ปีก่อนส่วนจะยังทรงพลังหรือไม่วันที่22พฤษภาคมนี้จะเป็นบทสรุปทั้งหมดแต่เชื่อได้ว่าด้วยภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปก็ทำให้การตัดสินใจของคนกรุงเปลี่ยนแปลงไปด้วยกลุ่มที่อยากชนไปเลยก็มีกลุ่มที่มองเรื่องงานบริหารนโยบายก็มากกลุ่มที่มองเรื่องความเป็นเอกภาพกับรัฐบาลก็มีจำนวนหนึ่งหรือแม้แต่กลุ่มที่มองเรื่องความมั่นคงของชาติก็มีเช่นกันดังนั้นจึงตัดสินใจสนามกทม.ได้ยากและการใช้ยุทธศาสตร์เดิมจึงมีโอกาสไม่ได้ผลเช่นในอดีตอย่างไรก็ตามในช่วง20ปีที่ผ่านมาฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดครองพื้นที่กทม.มาตลอดส่วนขั้วพรรคตรงข้ามตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยพ่ายให้กับประชาธิปัตย์จึงถูกมองว่าเป็นอีกเหตุผลของชัดชาติที่ลงสมัครในนามอิสระหรือไม่ตามกระแสของคนกรุงที่มีแนวทางเลือกตั้งต่างจากพื้นที่อื่นๆโดยมีโมเดลจากยุคมหาจำลองพลตรีจำลองศรีเมืองที่เน้นความประหยัดรักโลกควบคู่กับโมเดลของดร.โจพิจิตรรัตกุลที่ลงในนามกลุ่มวัดงานที่มีภาพลักษณ์เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนได้เป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งดร.โจก็มาเป็นทีมสนับสนุนชัดชาติด้วยทำให้โมเดลของชัดชาติถูกมองว่าลอกแบบอดีตผู้ว่ากทม.ที่เคยถูกใจคนกรุงมาแล้วแต่คนกรุงเทพยังไม่สิ้นหวังที่ไม่รู้จะเลือกใครเพราะยังมีรสนาโตศิตรกูลผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยืนหนึ่งที่เป็นอิสระของแท้ไม่มีพรรคการเมืองหรือนายทุนคนใดหนุนหลังรสนายังมีความโดดเด่นในด้านความซื่อสัตย์เอาจริงทำงานเป็นกล้าชนโดยเฉพาะการประกาศจุดยืนหยุดโกงก็เป็นที่เชื่อถือไปแล้วว่าหญิงเหล็กคนนี้ถ้าหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็จะฟันพวกทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังแน่นโยบายของรสนาน่าสนใจที่จะเป็นเหตุผลตัดสินใจลงคะแนนให้เธอเพราะเป็นเรื่องตรงจุดชัดเจนและจับต้องได้แทบทุกเรื่องเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครเช่นค่าตั๋วรถไฟฟ้า BTS 20บาทตลอดสายเป็นเรื่องช็อกความรู้สึกคนเพราะคนอื่นจะเก็บที่ราคา65บาท
ขณะที่ปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากในกทม.รสนาก็เสนอการขุดลอกคูคลองแม่น้ำให้เป็นที่รับน้ำและถ่างน้ำซึ่งประหยัดได้ผลแน่นอนแต่ใช้งบประมาณน้อยสร้างงานให้คนมีงานทำอีกต่างหากทุกนโยบายของรสนามีที่มาที่ไปเสนอวิธีการแก้ปัญหาพัฒนาไปข้างหน้าไม่ใช้งบฟุ่มเฟือยเพื่อหวังเงินทอนรสนาจึงคล้ายกับเป็นม้าตีนปลายในโค้งสุดท้ายมีเสียงสนับสนุนจากมหาชนเป็นกระแสและดังขึ้นเรื่อยๆเพราะคนกรุงเห็นสัจธรรมแล้วไม่เลือกใครด้วยอารมณ์เอามันแล้วอย่างการปลุกผีไม่เลือกเราเข้ามาแน่คนกรุงเทพฟังแล้วตลกยังรู้ว่าแคมเปญที่ขั้วใกล้ชิดรัฐบาลพยายามจะกุมอำนาจบริหารกทม.ไว้โดยใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครอีกขั้วเรื่องแบบอดีตอาจจะได้ผลแต่ยุคนี้คนกรุงเทพสะอิดสะเอียนเลยขอเลือกรสนาของจริงให้ชนะเป็นผู้ว่ากทม.จะดีกว่าสำหรับกระแสการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพก็แบ่งเป็น2ขั้วเช่นกันแต่เบากว่าผู้ว่ากทม.เพราะผู้ลงสมัครสก.จะถูกให้น้ำหนักในการพิจารณาในแง่ตัวบุคคลมากกว่าไม่ใช่แค่เพียงพรรคหรือว่ากลุ่มที่สังกัดเท่านั้นเพราะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุดทำให้แต่ละกลุ่มและแต่ละพรรคพยายามดึงตัวแม่เหล็กมาอยู่กับตัวเองเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคกล้าพรรคไทยสร้างไทยพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐกลุ่มรักกรุงเทพเป็นต้นด้วยความหลากหลายของพรรคกลุ่มก็ทำให้เสียงยิ่งแตกมากกว่าการเลือกผู้ว่ากทม.หากดูรายพรรครายกลุ่มก็จะพบว่าเสียงไปแตกทางฝั่งพวกรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านระหว่างพรรคเพื่อไทยก้าวไกลที่ลงแข่งกันเองหนักหน่วงทำให้พรรคเพื่อไทยเปิดแคมเปญมาว่าเลือกให้ชนะขาดออกมาที่สุดรับนโยบายแลนด์สไลด์ของพรรคด้วยส่วนพรรคก้าวไกลก็ได้เปรียบบนเกมของวิโรจน์ที่พร้อมชนทุบเต็มที่ตรงกับหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของท้องถิ่นทั้งหมดนี้อยู่ที่คนกรุงตัดสินใจในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้และจะเป็นภาพสะท้อนการเมืองไทยอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะผลจากการเลือกตั้งสนามกทม.จะถูกใช้ไปประมวลผลสู่การเลือกตั้งระดับชาติในปีหน้าด้วยข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook, YouTube, News One, เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ